ชิมครับเราดูจากความน่าเชื่อถือจากเขาอะค่ะเขาดูว่าเป็นเหมือนแบบจริงๆเหมือนเก่งอะแต่เหมือนพูดไม่หมดอะเหมือนพยายามเหมือนเขาเก่งจริงๆแต่เขาทำเป็นไม่เก่งเขาดูเป็นคนมีของมากเพราะว่าระหว่างที่เขาพรีเซนต์เราเขาสั่นตลอดเวลาไม่ได้มีองเลยหนาวหนาวเสียงยังสั่นเลยฮะปุ๊บเยอะมากเยอะมากอร่อยเหรอและแน่นอนนะครับเมนูนี้ตอนนี้คือต้องอร่อยครับอร่อยถ้าเขาบอกว่าจระเข้ก็จระเข้ใช่เขาบอกว่าเนื้อไก่ก็เนื้อไก่คือเราไม่รู้เลยแต่มันมีความแบบมีเท็กเจอร์กัดแล้วมันยืดยืดนิดนึงอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่เคยกินด้วยอ่ะมันเป็นแค่แบบเหมือนรสชาติเหมือนไก่แต่แค่มันหนึบกว่าเอาล่ะพี่บิ๊กคุณมาจากร้านอะไรครับมาจากร้านชาละวันกริลครับผมชาละวันกริลใช่อยู่ที่เซนทันเฟสติวัลบีทพัทยาครับโอ้ยอยู่ในห้างด้วยหน้าห้างครับหน้าห้างอ้าวงั้นเราไปดูร้านกันหน่อยครับและแน่นอนนะครับเมื่อเป็นเชฟตัวจริงโต๊ะอร่อยของจริงนะครับเมนูกระเพราเนื้อจระเข้โบราณนะครับร้านชาละวันกริลนะครับได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับ เอาละครับทั้งสองโต๊ะนะครับพร้อมนะครับที่คุณจะเผชิญชะตากรรมที่คุณเลือกกันเอาเองนะครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับผมสายตาผมไม่รู้ว่าโต๊ะไหนเอ้ยฮะขอเชิญนะฮะเชฟโต๊ะหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองถ้าขิงสดกับไม่สดดูยังไงเฮ้ยสดปะเหลาอ่ะนี่เออเฮ้ยเฮ้ยมือกูอยากเลือกแล้วอ่ะหาด้วยดันเข้าไปประมาณดันเข้าไปเฮ้ยโอ้ยไอ้หนูถ้าหลอดถ้ามันไม่แข็งพอจะแทงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยตักโต๊ะนี้ก่อนฉายเจมว่ะก่อนที่เจมจะตักเชฟอยากจะพูดอะไรกับลูกค้าของคุณครับคิดไม่ผิดละค่ะที่เชื่อใจฟ้าค่ะเฮ้ยเหมือนจะแต่งงานยังไงไม่รู้แล
แลกเปล่าแลกเปล่าแลกอะไรแลกอะไรแลกอะไรอะไรอย่างนี้เชิญตักมาเลยครับสตรอเบอรี่สักหนึ่งชิ้นนะครับเชื่อพี่คำใหญ่ใหญ่อ้าวเชิญแจ็คกับเต้ยครับอ้าวรอพร้อมกันเลยเหรอโอ้โหเป็ดไม่สดเลยอ่ะเป็ดดูป่วยเอ้ยโอเคโยอ่ะเชิญครับตักครับชิ้นนั้นเลยใช่แจ็คชิ้นนั้นเลยเอาไปเลยแจ็คมึงอย่ารอแจ็คชิ้นนั้นเลยนะพี่ลิงเขี่ยให้แจ็คผู้ใหญ่ตักให้อย่าเกี่ยงแจ็คชิ้นนั้นแหละพร้อมๆกันนะครับชิมครับจริงๆใจคุณอยากจะย้ายไปโต๊ะหมายเลข3ใช่ครับคือต้องบอกว่ามาเลือกเชฟโด่งเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าในสตูเนี่ยเขาหาสุดแล้ว อยากได้มุกจากพี่มากเลยมันเรียนเหรอเนี่ยผมว่าเชฟโด่งเนี่ยเขาทำพยายามจะแบบให้ตลกแต่จริงๆแล้วโคตรเก่งของจริงเชฟคนเนี้ยอันนี้ของจริงเลย